นะครับก็นะครับเดี๋ยวเราผมพยายามเล่าเรื่องนี้ก่อนนะว่าทีมของเราครับมีสกิลเนี่ยจริงๆเราจะมีคอหลักๆคนที่ทำจริงๆอ่ะมีอยู่แค่ 3-4 คนนะครับที่เห็นเว็บมันวิ่งวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือเราเอาใช้เวลาหลังเลิกงานหลังไม่มีงานนะครับแล้วก็นั่งทำกันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าหลายคนน่าจะผ่านจากเราจาก Facebook Page นะครับแล้วก็ตัวเว็บบางคนก็เสิร์ช Google แล้วเจอใช่ไหมครับเวลาหา Article KB ต่างๆนะครับอันนี้เราก็เปิดรับนะครับถ้าใครอยากเป็นบล็อกเกอร์นะครับสายWindows หรือว่าจริงๆเป็นสายที่non Windows ก็ได้นะครับมาเขียนบล็อกเพราะว่าอยากให้มี KB เยอะๆนะครับจะได้แบบเวลาแบบอย่างพวกผมเนี่ยเวลาแบบเจอเคสใช่ไหมครับเราการลืมครับเราก็ไปเขียนในบล็อกนั่นแหละนะครับมันก็จะแบบมันเวลาคนเจอเหมือนกันก็ได้เป็นประสบการณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าสังเกตว่าในประเทศไทยเนี่ยจะหาคนที่เขียนแบบบล็อกอย่างเงี้ยน้อยนะครับเราอยากให้มีคนพวกนี้เยอะขึ้นนะครับมีคอนเทนต์มากขึ้นนะครับซึ่งงานของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีในปีนี้2018นะครับที่เรามีจบปีเนี่ยก็มีครั้งแรกนะครับก็คือจะเป็นงานใหญ่คือ Global Azure Bootcamp นะครับอันนี้ก็คือสนับสนุนโดยเดียวเหมือนกันนะครับทำในตอนอันนี้ประเด็นลักษณะของการทำเวิร์กช็อปถ้าใครเริ่มจากครั้งแรกมีใครเคยมาไหมครับครั้งแรกมีใครเคยมาไหมครับครั้งที่หนึ่งมีไหมมาใช่ไหมฮะตอนนั้นจะอยู่ห้องไหนครับเป็นห้องอินฟราใช่ไหมครับโอเคครั้งที่หนึ่งเก็บ1แต้มมานะ1แต้มนะโอเคครั้งที่สองออฟฟิศ365นะครับอันนี้จะพูดเรื่องของตัวว่าจะทำยังเอาออฟฟิศ365เป็นประยุกต์ใช้ในองค์กรยังไงนะครับผมอันนี้ใครมาครั้งที่สองนะครับคนละ1แต้มเลยนะฮะคนละ1แต้มเลยนะครับโอเคครั้งที่สามนะครับอันนี้จะไม่จับจะเล็กหน่อยครั้งที่สามเนี่ยมันจะต่างจากครั้งที่หนึ่งที่สองครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมก็อินไวต์สปิเกอร์จากที่เป็นทางข้างนอกครับทางเรื่อง developer แล้วก็สปิเกอร์ที่อยู่ในหน้างานจริงๆให้มาพูดอย่างครั้งที่2ที่เป็น365เนี่ยมีการเอาเหมือน Power BI ติดต่อกับ IoT นะครับมาแชร์กันนะครับเพราะสปิเกอร์เนี่ยเขาก็เหมือนเขาเล่นแล้วเขามาแชร์กันส่วนครั้งที่3เนี่ยเราได้สปิเกอร์จากที่เป็นพี่ท่านนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนฟังมานานแล้วเขาอยากเป็นคนพูดบ้างนะครับแล้วก็จัดให้เลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาถนัดด้าน security นะครับเราจัดเวิร์กช็อปเลยเป็นเวิร์กช็อปเขาบอกว่าเขาผมขอคนไม่เยอะเราจัดให้ก็คือมีทั้งหมดประมาณ10ท่านนะครับทำเวิร์กช็อปเรื่องของ security เลยนะครับแฮกกิ้งเรื่อง Windows เลยอันนี้นะครับอันที่3นะครับอันที่3เป็นอะไรครับไม่มีครับเพราะว่ามันน้อยครับนะเพราะว่านี้เราเปิดประมาณแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ปิดแล้วนะครับแล้วครั้งที่4ตอนประมาณเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเจาะเรื่องของตัว Power BI เลยนะครับที่4มีใครมาไหมครับครั้งที่4โอ้ตัวใหญ่มีเริ่มมาแล้วคนละ1แต้มนะครับคนละ1แต้มนะครับอันนี้ประมาณ60ท่านนะครับครั้งสุดท้ายก่อนที่มีครั้งนี้ก็คือครั้งที่5นะครับคือเรื่องตัว Transformation ตัว Azure นะครับหรือ Azure นี่แหละนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะมีประมาณ70ท่านนะครับก็เป็นเรื่องอันนั้นก็มีการแชร์ใช่ไหมครับผมคือการแชร์จาก VMware to Azure เนี่ยนะครับทำยังไงครั้งนี้ก็มีสปิเกอร์จาก community นะครับใช่คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราลองโทรกับทาง VMAX นะครับมีใครอยู่สาย community VMware นะครับมีบางท่านมีทาง VMware นะครับคือตอนนี้เรากำลังเริ่ม cross community กันนะครับมีหลายๆคอมมูนิตี้อยากมาจอยร่วมกันตอนนี้เนี่ยอย่างเราครั้งที่เราลองทดสอบดูว่าทุกครั้งเนี่ย MVP Skill Event ทุกครั้งเนี่ยเราทดสอบทุกครั้งนะครับมันจะใหม่ทุกครั้งไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสะดวกตอนช่วงไหนก็ติดตามในเพจของเรานะครับครั้งนี้ใครมานะครับครั้งที่5ครั้งที่5จะเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าติดใจใช่ไหมครับมาครั้งนี้ใช่ไหมคือครั้งนี้คือพี่ก็ฝากฟีดแบ็กมาก็คือครั้งที่แล้วคือเนื่องจากเรื่องอายุพี่เขาเยอะละเขาบอกว่าเขาไปจะเป็นเซสชั่นเบาๆใช่เขาบอกว่าเขาขอที่เล่นเขาไม่ไหวนะเขาบอกว่าเขาก็ติดหลายๆเรื่องเขาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับมาทำเวิร์กช็อปอย่างนี้เลยแหละแต่อาจจะไม่ได้ห้องใหญ่มากแล้วห้องมันใหญ่นะครับมันต้องใช้พลังเยอะพอสมควรนะครับอ่ะโอเคจากนั้น5ครั้งที่ผ่านมานะครับ5ทุกคนมีคนละ1แต้มใครคิดว่าตัวเองมางานมากที่สุดครับใน5ครั้งคิดว่าตัวเองจำตัวเองได้ใช่ไหมฮะจำตัวเองได้ใช่ไหมฮะโอเค5ครั้งกี่ครั้งครับมีครั้งใช้เท่าไหร่บ้างรวมครั้งนี้ด้วยเป็น4รวมครั้งนี้ด้วยอ่ะครั้งนี้ที่4มี6ครั้งอ่ะมี4
นี่สี่แล้วมีใครมากกว่าสี่ไหมครับถ้าไม่สี่คือมาทุกครั้งเลยนะฮะมีใครไหมครับมีใครมาสามครั้งนะฮะหนึ่งสองท่านสองท่านแล้วโอเคอ่ะสามสี่ท่านโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญสี่ครั้งนะครับมาทางนี้ฮะขออนุญาตผมขออนุญาตสอบถามด้วยกันก็คือเคล็ดลับเอาใหม่ไหมครับเดี๋ยวใหม่ชื่ออะไรครับคุณชื่อแบงค์ครับชื่อคุณแบงค์คุณแบงค์ตอนนี้ทำงานด้านไหนครับผมอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ว่าทำตำแหน่งอะไรครับตอนนี้เป็น non profit non profit อ๋อโอเคก็เป็นแอดมินดูแลระบบอ๋อเป็นระบบ Windows อย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคน่าจะตรงอ๋อแล้วพี่สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมครับทำไมคุณแบงค์ถึงมาสี่ครั้งอ่ะคำถามคือคนตีนอยู่แล้วเข้าใจเกี่ยวกับโปรดักต์มันซอฟต์ครับอ๋อโอเคมีเคล็ดลับยังไงสมัครได้ทันได้เร็วกว่าอื่นครับก็ติดตามกลุ่ม MVP Skill ครับอ๋อโอเคคุณแม่สนใจมาเขียนบล็อกไหมครับก็สนใจคิดว่าสนใจอ่ะคิดว่าอย่างเดียวใช่ไหมครับมีความรู้อะไรก็ได้ดีดีครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพี่บุ๋มครับขออนุญาตแจกของหน่อยแจกของหน่อยพี่บุ๋มครับขออนุญาตขอให้คุณแบงค์หน่อยพี่บุ๋มเอาอะไรดีครับมีอะไรบ้างวันนี้เสื้อปลั๊กไฟสมุดโน้ตปากกางั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณแบงค์ให้ขอทานพี่บุ๋มเลยนะครับก็ง่ายๆครับงานวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเราคาดว่าปีหน้าเนี่ยที่แผนไว้เนี่ยน่าจะมีในส่วนของพาร์ทอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับที่สร้างมาเนี่ยน่าจะมีถ้ามีใครใช้2 3 6 5อีกมั้ยครับคาดว่าปีหน้าน่าจะมีเรื่อง Power App เข้ามานะครับเป็น Power App เป็นเทรนนิ่งให้เป็นเวิร์คช็อปเทรนนิ่งคาดว่านะ Power App แล้วก็สายสัมภาษณ์ก็เป็น Developer ต่างๆเริ่มจะเอาเข้ามาแล้วนะครับพยายามเข้ามาแล้วก็สาย Azure นะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเรื่องของฝั่ง Developer นะครับอย่างเช่นKubernetes นะครับก็เริ่มจะเข้ามานะครับในปีหน้านะครับผมเดี๋ยวลองติดตามดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือ5ครั้งที่เราผ่านมานะครับสำหรับวันนี้เองนะครับง่ายๆช่วงระหว่างงานนะครับขออย่างเดียวครับวันนี้คือไม่ขออะไรเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงมี Facebook อยู่แล้ว Instagram Twitter หรืออะไรก็ตามนะครับขอแค่แชร์รูปวันนี้ประทับใจเรื่องไหนเช่นประทับใจอาหารในวันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเรื่องงานใช่เยี่ยมเยี่ยมเลยนะประทับใจอาหารในวันนี้ซึ่งผมไม่รู้วันนี้คืออะไรแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเดลสปอนเซอร์เนี่ยมันจะอิ่มมากจนถึงแล้วก็เอากลับด้วยใช่ไหมฮะนะครับก็เป็นแฮชแท็กนะครับแชร์เนี่ยเป็นพับบิกนะเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามีแจกของรางวัลพิเศษจากทางเดลนะครับชาร์ปนะครับตัวชาร์ป MVP สกิลกับชาร์ปออโต้ไพลอตนะครับสองอันนะครับแชร์เป็นพับบิกนะครับถ้าไม่พับบิกเราจะไม่เห็นนะครับหรือวันนี้เนี่ยเรื่องสารฟองเตอร์เดียวเนาะก็ว่าเราต้องช่วยทำมาหากินนิดนึงนะก็คือมันมีบุญข้างหน้าใช่ไหมครับมันมีของแจกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วก็ไปรับของแจกแล้วก็ถ่ายรูปกับเขานิดนึงนะฮะข้างหน้านะครับถือว่าเสร็จที่การนะฮะโอเคโอเคก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ย MVP Skill เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของชมรมหรือว่า Non-Profit ของเราเองเนี่ยนะครับที่เรามีเนี่ยมันชื่อว่า MVP นะครับเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับว่าตัว MVP เนี่ยคืออะไรนะครับ MVP นะครับก็ย่อมาจาก Most Valuable Professional นะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่ชอบถนัดด้านสาย Microsoftนะครับขนาดด้านไหนไม่คุณไม่ต้องเก่งนะคุณแค่ศึกษามันนะครับแล้วก็ใช้กับมันในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็คุณสามารถไม่ใช่ใช้แล้วเก็บแค่ตัวคนเดียวสามารถเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้อาจจะจัดเป็นถ้าคุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยกับใครเลยคุณอยากไปตอบในใบบอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าคุณอยากจะทำในสถานของการแบบเช่นทำเป็นบล็อกนะครับแต่ถ้าคุณอยากคุยกับเริ่มมีการเป็นสปิเกอร์นะครับอาจจะใช้เวทีของเรานะครับหรือจะเป็นเวทีของหน่วยงานอื่นๆนะครับก็สามารถเอามายื่นเป็นด้านสังคม MVP ได้นะครับซึ่งในส่วนของตัว MVP เองนะครับใครจะเป็นได้บ้างไม่ดับไปมาแล้วโอเคอย่าง
รื่องของ MVP ที่เกิดไปนะครับตอนนี้ MVP เองเนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมของประเทศไทยนะฮะมันโปรแกรมของทางขอบเซเลกอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับสามารถเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยนะครับมาพับลิชเป็นสาธารณะให้กับคนอื่นเป็นประโยชน์คนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่รันพวกนี้อยู่ประมาณ90ประเทศนะครับประมาณ 4,000 กว่าคนนะครับ 4,000 กว่าคนนะครับที่อยู่ในทั่วโลกนะครับผมให้มุมนี้เสริมไหมตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็คือสามารถส่งโปรไฟล์ตัวเองได้ด้วยนะครับผ่านเข้าทางเว็บของ MVP ของหรือจะส่งผ่านระบบนี้ครับแนวเหมือนฝาก CV ครับเพื่อโปรโมทและอัพโหลดให้ครับก็คือถ้าสมมติใครมีคอมมูนิตี้ของตัวเองอยู่แล้วครับหรือว่ามีบล็อกของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าทำอะไรที่พวกนี้นะฮะที่ดูเป็นพับบิกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เนี่ยสามารถมาบอกเราได้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้บอกเราอาจจะบอกเราสตาร์ของเราก็ได้หรือจะบอกในอินบ็อกซ์ของเราก็ได้ว่าอยากจะทำวันนี้เรายังไม่มีเนื้อหาแต่จะอินิเชียตบางอย่างนะครับก็บอกเราก็ได้บอกได้ที่เพจได้เลยครับบอกได้ที่เพจได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะมีสาขาอะไรบ้างนะครับก่อนที่เป็นสาขามันมีเบนิฟิตอะไรบ้างเบนิฟิตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัว MVP มันมีตามแต่ละสายเนาะถ้าหลักๆในไทยส่วนใหญ่เป็น MVP สายอินฟรานะครับถ้าสายอินฟราเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอาชัวนะครับ MVP คนที่เป็นลูกค้าของอาชัวครับจะได้อาชัวมาเล่นได้ประมาณเดือนละพันเหรียญมั้งยกเดือนละพันยกเดือนละพันขึ้นไปเลย1เดือนละพันเหรียญนะครับไม่ใช่ทั้งปีพันเหรียญนะครับแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยมันมีคอมมูนิตี้ของ MVP หมายความว่าเคยเจอเคสไหมครับมีปัญหาของ Microsoft ไม่รู้จะถามใครเปิดเคสไปก็เงียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตามโปรเซสของ Microsoft แต่อันเนี้ยมันจะมีคอมมูนิตี้ของมันเองหมายความว่าจะมีคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่ละด้านนะครับช่วยตอบเขาจะมีกลุ่มในทีมในยามเมอร์ครับช่วยตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่องทางนึงเพราะเราบอกแล้วไว้คนที่เป็น MVP ไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้จิตสาธารณะนิดนึงนะครับอันเนี้ยก็จะได้คอมมูนิตี้ในนั้นนะครับแล้วก็อย่างนึงที่เห็นชัดเลยอ่ะอย่างใครถ้าสมมุติสอบพวก MCP ต่างๆนะครับพวกสอบเซอร์อะไรต่างๆครับมันจะได้ส่วนลดบางครั้งอาจจะมีฟรีด้วยซ้ำมีเพียงแจ้งบอกว่าหลักที่ใหม่เซอร์ที่มีอยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเลือกเห็นว่าเซอร์เนี่ยพูดเซอร์น่าสนใจคือเซอร์ที่เป็น MCSE MC อะไรต่างๆเนี่ยครับมันจะหมดมันจะหมดประมาณปลายปีนี้ปีหน้าครับมันจะเซอร์ส่วนใหญ่ทั้งเซอร์ของพาร์ทอาชูวาพาร์ท35เนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าจะเป็นพี่ชายละกันง่ายๆคือเป็นสับกลุ่มหลักๆนะครับในกลุ่มของพาร์ทที่เป็นอาชูวานะครับก็คือบอกอีกมีเซอร์อะไรครับ7โซน532 developer ใช่ไหมครับ533 infra นะครับแล้ว534 535เป็นอาชูเจ็ดครับเพราะต่อไปอ่ะตัวของ Microsoft ตัวอาชูวาจะเปลี่ยนแล้วเป็นขึ้นต้นด้วย AZ ขีดแล้วก็บางตัวก็สามารถคอนเวิร์ตไปเซอร์ใหม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไปได้แค่ประมาณ 70% นะครับหรือบางตัวก็ไปไม่ได้แต่ว่าต้องมีสอบเซอร์เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งเดสก์ท็อปนะครับจะเป็น MD ก็คือเป็น Modern Desktop นะครับก็ไปสอบเพิ่มเหมือนกันก็คือย้ายไปได้ก็ไม่หมดเหมือนกันก็ที่35ครับที่35จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มคัทออฟวันประมาณช่วง14มกราคมต้นปีหน้านะครับมันจะเริ่มแบบมันจะมีเป็นพาร์ทของที่เป็น M365 Microsoft 365ครับมันก็จะมีให้สอบเพิ่มประมาณ2ตัวนะครับที่เป็นเรื่องของ M365 จะแยกเป็นพาร์ท User การใช้งานกับพาร์ทของ Security แหละนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราคงประกาศในเพจอีกทีนึงนะครับเผื่ออาจจะมีเหมือนครั้งที่แล้วมีการสอนไปสอบเซอร์ติวข้อสอบนะครับถ้าได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ไปเชื่อฟรีมาก็เลยอยากจะขอให้ระบายนะครับโอเคอันนี้คือเป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับเรื่องของเบนิฟิตซึ่งสำหรับผมเองนะครับที่เพิ่งได้มาปีหนึ่ง365เนี่ยนะครับก็คิดว่าเบนิฟิตอ่ะมันมีประโยชน์พอสมควรรวมถึงมันจะโหลดซอฟต์แวร์ของ Microsoft ได้ทั้งหมดเลยครับบนโลกนี้นะตั้งแต่ Windows NT จนถึงปัจจุบันนะฮะถ้าใครจะใช้นะครับสำหรับสายนะครับสมมุติวันนี้ที่ผมปลุกไฟในตัวคุณแล้วนะฮะคุณอยากเป็นสายไหนนะฮะมันจะมีสายให้เลือกหลายมากหลากหลายมากนะครับว่าอยากเป็นสายไหนซึ่งถ้าเป็นสายของอาชัวเนี่ย
มันเยอะมากเลยแล้วที่ขอแซงเบอร์นิดนึงครับมีคนถามเบนฟิกยังไม่หมดเลยยังมีข้าวมีเพิ่มแฮมรัสเซียกับสนากิจที่ไหนเช่นเป็นหมื่นครับเป็น APP สามารถใช้งานได้ฟรีมีแฮมรัสเซียสนากิจดิจิเซอร์นะครับเพื่อมาทำเซอร์ SSL นะครับแล้วก็แล้วก็ที่หลายตัวแล้วก็มีข้าวที่ผมใช้แล้วล่ะอย่างเช่นเป็นบิ๊กอีที่เป็นพรีเมียมชิปนี่สำคัญมากครับเพราะว่าลิงก์พรีเมียมเราจะเห็นว่าใครส่องโปรไฟล์เราอยู่อันนึงก็คือที่สนใจคือมีเรื่องของเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งมีเทรนนิ่งของ LinkedIn เทรนนิ่งของ Pluralsight นะครับเป็นแบบพรีเมียมใช่นะครับนั่งเรียนไม่หมดสักทีเดี๋ยวต่อเลยท้าของเนี่ยครับอันนี้ถึงด้านนี้ผมมีประมาณ6สายนะครับถ้าสมมุติคุณถนัดในตัวเองอยู่แล้วนะครับคุณแค่เปลี่ยนในการที่ต้องรู้คนเดียวแต่ให้รู้กับคนอื่นด้วยมีท้าของ Azure นะครับท้าของ Windows Development นะครับอย่างเช่นถ้าใครทำพวกhardwareนะครับ Windows Hardware เนี่ยก็มาทางสายนี้นะครับทาง Office Development ใครทำ SharePoint ใครทำ Microsoft Teams Development สาย Developer นะครับสาย Data Platform แล้วก็สาย AI นะครับอันนี้คุณเลือก Category ได้นะครับเราก็จะช่วยผลักดันตรงนี้ให้นะครับบางคนบอกใช้แต่ Open Source นะครับมันก็มีพวก Open Source ในตัวของ Azure ก็สามารถใช้งานใช่ครับนี่ครับถ้าเป็นอีกคลาย Data Center Management เนี่ยใครเป็นสายที่ลุกมีนะครับมีลุกซิสเต็มแล้วก็ที่ผมเห็นที่ผมเคยไปเจอเนี่ยสาย Amazon นะครับก็เป็น MVP ได้เหมือนกันเป็น MVP ที่เป็นฝั่ง Azure แต่เขาถนัดฝั่ง Amazon อีกเกณฑ์นะคือเขาก็มี Amazon Google Cloud คนใหญ่คนพวกนี้เขาจะรู้หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเป็นเงินเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้ Amazon แล้วเขารู้ตัว Azure เนี่ยเขาก็มีดีซอร์ในการเล่นตรงนี้ด้วยนะครับสายenterprise mobility ช่วงนี้เราคงจะมีเล่นการด้วยนะครับเรื่องของตัว information collection in June ต่างๆหรือว่าใครชอบเล่นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับเล่น surface แต่เล่น surface คือใช้แค่เราใช้ยังไงนะมันต้องเจาะลึกกันถึงว่าฮาร์ดแวร์เอา surface มาทำอะไรยังไงต่างๆหรือว่าสาย office app and service อันนี้จะเป็นสายของผมก็คือเป็นสาย365จนถึงพวก service ทั้งหมดที่มันอยู่ในบริการพวกนี้นะครับแล้วก็สาย business application พวก dynamic นะครับโดยปกติอะครับวิธีการยื่นนะครับก็คือจะมีการยื่นในส่วนของตัวถ้าสมมติยื่นผ่านเรามันก็จะง่ายนิดนึงเราก็ช่วยส่งต่อให้หรือว่าเราจะยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของทาง MVP เองได้เลยนะครับซึ่งอันนึงเนี่ยที่อยากจะแชร์คือมันจะมีงานใหญ่งานนึงอะครับปกติ MVP เองเนี่ยเขาจะมีคอมมูนิตี้ที่อยู่ในแต่ละประเทศอันนี้ประเทศไทยแล้วมีอยู่ใน APAC บางทีก็อาจจะบินไปอินโดบินไปมาเลย์อะไรเงี้ยครับเพื่อไปจอยแต่มันจะมี Global Summitซึ่ง1ปีจะมี1ครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นช่วงเดือนมีนา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีวิดีโอนิดนึงซึ่งตัวซัมมิตอันนี้นะครับจะจัดที่ยานแม่ครับก็คือซิลิคอนนะครับโดยที่ Microsoft จะสนับสนุนค่าโรงแรมดีๆเลยนะครับฮิลตันแล้วก็ทุกอย่างในนี้นะครับสิ่งที่อย่างเดียวที่เราจะต้องเสียคือเราตัวเองอ่ะไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นะครับก็คือเสียค่าเครื่องบินนะครับถ้าสมมุติใครไม่เคยมีวีซ่าอเมริกาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันเนี้ยไปสารพูดไม่ถามอะไรเลยนะครับได้ไปเลย10ปีเออทำให้ Microsoft ตรวจหมายเอกสารให้เราว่าเป็นบุคคลนี้นะสมาชิกอเมริกาใช่จะไม่ได้ถามอะไรเยอะนะครับซึ่งในงานเนี้ยครับเนี่ยถ้าใครเจอเนี่ยคุณสก็อตเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของ Microsoft เลยถ้าเคยเรียนหนังสือที่เป็นพวก ASP หรือ ABC อ่ะครับแปลเป็นคนเขียนนี่เราก็เจอคอมมูนิตี้หลายคนนะครับผมคนเก่งๆทั่วโลกซึ่งอันนี้ในงาน MVP Summit อะครับมันจะเกิดก่อนงานที่เป็นงาน Ignite ของ Microsoft ถ้าใครเคยงานจะเป็นช่วงนานที่จะมีนาซึ่งหมายความว่า MVP Summit อะครับเราจะเจอโปรดักต์ของ Microsoft โดยตรงเลยซึ่งเราสามารถด่าก็ได้ซึ่งผมเห็นจริงๆแล้วเขาด่าจริงๆครับที่จะเอาแฟนคลับนะเรียกว่าแฟนคลับถ้าสับดีๆหน่อยแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้มีงานอีเวนต์หลังงานนะครับผมที่หลังงานส่วนใหญ่งานนี้จะเป็นเทรนนิ่งแบบรู้ก่อนใครทุกอย่างครับแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลมาก็เป็นใช้ไม่ได้เป็น NDA เราที่จะเปิดออกมานะครับแต่เนี้ยเราสามารถฟีดแบ็กขอบเรียนตรงวันนี้วันนี้เราบอกที่เรามีปัญหาตรงนี้อยากจะฟีดแบ็กคนที่ทำเลยอ่ะไอ้คนเจ้าของโปรดักต์เลยอ่ะเราคุยเขาเลยตรงนะซึ่งอันเนี้ยผมจากที่ผมเจอมาเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะครับตรงนี้ซึ่งอย่างตอนที่พวกผมไปเมื่อตอนมีนาที่ผ่านมาซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีมีนาปีหน้าเริ่มเปิดแล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็มีไปทั้งหมด
4คนก็มีผมนะครับมีทางอาจารย์ตุลนะครับคุณบอลนะครับแล้วเนี่ยมี4ท่านซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ของที่บอกคือเราก็มีกระทบไหลคนดังถ้าใครเรียนสายเรียนซ้อมเนี่ยแล้วเขารู้จักคนเนี้ยเนาะคุณสกอตเนี่ยครับก็คุณพี่ถ้าใครเคยเรียนหนังสือพวก MBC ครับพี่ก้องจับพี่นะครับอันเนี้ยคุณก็จะแบบเจอคนดังเนี่ยคนเนี้ยที่ก็สกอตเหมือนกันสกอตคาเซอร์แมนถ้าใครเรียนสายพวก365นะครับเดเวลลอปเนี่ยเขาก็มาพูดด้วยเพราะฉะนั้นเราได้คุยกับเขาเลยตรงๆเลยครับอันนี้คือแบบคือถ้าใครแบบภาษานี้ไปให้สุดนะครับไปให้มันสุดเลยผมว่ามันจะช่วยให้กระตุ้นกว่าการเริ่มทำงานทุกวันนะครับมันจะมีรู้สึกแบบนี้นะครับสิ่งน่าสนใจคือไปที่นี่มันอยู่ที่เซียตเทิลใช่ไหมครับมันใกล้อเมซอนโกลครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับโอเคก็มีอย่างนึงคือในงานก็มีเลี้ยงกาแฟสตาร์บัคทั้งวันนะครับกินจนไม่อยากกินแล้วครับสตาร์บัคทั้งวันซึ่งตอนนี้ปัจจุบัน MVP ในไทยเองครับมีอยู่แค่นี้ครับหมายความว่าเราต้องการเปิดเขาว่าต้องการเปิดเราไม่ใช่คนเปิดเนาะเราต้องการแบบคนที่มาจอยเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ท่านนี้ผมอธิบายบางท่านนะครับครับผมคุณขวดบางคนอยู่สาย security เป็นงานของเขาพวกเซกอะไรต่างๆนะฮะเซกอะไรของเขาเนี่ยแหละนะครับแล้วจัดเนี่ยนะครับเขาสาย EJ ก็คือแบบเขาเป็น MVP สายคลาวด์เดต้าเซ็นเตอร์นะครับเขาเชิญสปิเกอร์ให้หลายงานนะครับนี่อาจารย์บอลเขาสีอยู่ห้องข้างๆนี่แหละนะครับเขาอยู่เป็นสาย developer นะครับถ้าขนาดพวกบล็อกเชนเขาจะมาสายบล็อกเชนสายที่เป็นพวก Kubernetes อะไรพวกนี้อันนี้คือของแกนะครับธีรเศษนี่เป็นสาย AI นี่เขาถนัดเรื่องของพวก AI chatbot นะครับอาจารย์ตุลเนี่ยจะเป็นสาย Infra AD Exchange นะครับที่เป็นสายตัวแล้วพิสิทธ์ก็เหมือนกันนะครับจะพิสิทธ์จะเป็นสาย Infra สาย System Center นะครับผมก็เป็นสายของ365แล้วก็จะมี2ท่านนะครับจะเป็นคุณสันติพงศ์กับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเป็นสาย Excel เป็นคอร์ส Excel ครับแต่ว่าเป็น Excel ของเขาไม่ได้แบบใช้งานทั่วไปนะใครเคยเจอบล็อกของเขา2คนเนี่ยมันจะเป็น Excel โคตร Advanced เลยนะครับเป็นสูตรอะไรต่างๆขนาดพี่ก้องซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของ MVP Skill นะครับเป็นลีดของฝั่งพี่โป๊ของเราเป็นลีดของฝั่งของพี่โป๊เป็นโฟลเดอร์ของ MVP Skill ด้วยแล้วก็เป็น MVP ฝั่ง Windows and Device for IT นะครับผมมีพี่ก้องก็ฝากข้อความมานะครับจากงานครั้งที่แล้วก็ฝากมามีคนส่ง CV ให้เขา37คนตอนนี้ฝากบอกว่ากำลังได้สัมภาษณ์ที่บอกพี่ก้องเขาทำงานอยู่ในตำแหน่งธนาคารใหญ่ที่หนึ่งครับเป็นวีพีแบงค์แห่งหนึ่งสีฟ้าอ่อนนะที่ผมบอกอ่อนที่เราไปเปิดเงินพวกนี้500พวกนี้คือพี่ก้องเขาไปโพสในเพจของ APB Skill นะครับเขารับพนักงานที่ใหม่เลยประมาณ30กว่าคนแกก็ฝากบอกว่าจะสมัครแกมาคนเดียวหาเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยคือตอนนี้มี CV มา30คนแล้วผมบอกว่ากำลังเรียกกับพาร์ทที่สุดโอเคครับก็อย่างที่บอกคือใครฝากงานสมัครงานก็เป็นฝากเพจนะดูที่เพจได้นะครับครับผมก็คนอื่นก็อยู่สายแบบนี้นะครับคุยกันง่ายกับกว่านะครับแล้วก็ท้ายแล้วนะครับในมุมของ MVP เนี่ยนอกจากที่นั้นผมก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเกตว่าตัวนี้มันจะมีบอร์ดติดงานที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบอร์ดว่าชื่อต่างๆทุกคนจะอยู่บนนี้นะครับตอนนั้นผมไปนั่งส่องดูว่าชื่อผมอยู่ไหนอ๋อชื่อผมอยู่ตรงนี้นะนั่งส่องอยู่นะครับแล้วก็นอกจากพวกบินที่ต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนเพื่อทำการก็คือมันจะมีโล่ประกาศนียบัตรแล้วก็พาสสับสคริปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเป็นกล่องมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่านี้ใครสนใจนะครับอยากรู้ว่าทำยังไงในมุมดีเทลนะครับซึ่งบอกแล้วแหละว่ามันทำยังไงบ้างนะครับขอแค่ทำสม่ำเสมอนะครับทำอยู่แล้วเนี่ยในงานตัวเองทำมือถือบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาแชร์กับเราได้แล้วช่วยโปรโมทให้ด้วยนะครับสำหรับงานวันนี้ตั้งแต่มีการแชร์แล้วนะครับหลังจากจบงานนะครับผมขออนุญาตขอ
ขอนิดเดียวอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหลังจากงานของเราจะเกิดขึ้นได้คือต้องมีฟีดแบคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าเพจ MVP Skill มันจะมีให้ใส่ความเห็นใช่ไหมครับคือใส่ความเห็นหลังจากจบงานแล้วกันเนาะช่วงปลายๆของในที่นึงก็ใส่ดาวใส่อะไรเงี้ยไปดูเรตติ้งอะไรเงี้ยของทาง Facebook ยังไงนะครับก็นิดนึงว่าขอเป็นคำชมไม่เอาคติเอ้ยนะโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็คือทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คือเพื่อช่วยให้เราในการปรับปรุงนะครับในงานครั้งต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ช่องทางหลักของเราจะเป็น MVP Skill นะครับเป็น Facebook หลักๆนะครับถ้าใครเห็นเพจปลอมก็หรือว่ามาก็คงไม่ใช่ละมีทางเดียวนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของช่วงอินโทรดักชันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวในสเต็ปต่อไปนะครับเราเชิญทางคุณบุ๊กกับน้องแก้วเนาะนะครับที่จะเป็นในเรื่องของตัวแรกที่หลักในตัวของวันนี้นะครับตลอดวันว่ามีหลักอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคครับงั้นตบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยครับผมรีสอร์ทเว็บสไลด์ของ Microsoft ที่เป็นท็อปิกโดยที่ไม่ต้องผูกกระเซออะไรเงี้ยต้องเป็นโปรไฟล์ที่เป็น LinkedIn เท่านั้นนะครับวันนี้ทุกท่านต้องมีหรือสมัคร LinkedIn ในการโหลดแบบโหลดสไลด์เข้าไปนะครับก็คือวิธีการสมัคร LinkedIn นี้ต้องกรอกของ CV ในนั้นด้วยป่ะครับอ๋อกรอกที่หลักก็ได้ครับที่หลักก็ได้โอเคเอาแค่ให้เขาก่อนก็ได้ครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมขอใช้สไลด์เดิมนะครับก็คือวันนี้เราจะมีด้วยกันทั้งหมด7หัวข้อนะครับก็คือถ้าแลบไม่จบท่านก็สามารถไปทำต่อที่บ้านได้นะครับแต่วันนี้คือเรื่องของการสไลด์และไกด์ไลน์การใช้แลบเราจะมีคนพรีเซนต์ทั้งหมดเลยให้ฟังนะครับที่เหลือก็คือนี่เป็น1ใน5ครับของแลบคือแลบมันมีเยอะมากถ้าลองโหลดลองอ่านดูว่ามีอะไรบ้างต่อไปนะครับเดี๋ยวท่านอยากให้พาในการโหลดแลบเลยนะครับก็เป็นลิงก์ในการโหลดแลบก็มีมือถือก็ถ่าย QR code ก็ได้นะครับลองถ่ายดูนะครับจะเป็นสไลด์ทั้งหมดนะครับสไลด์กับแลบใช่มั้ยครับสไลด์กับแลบเป็น VM ทั้งหมดนะครับมี3ไฟล์นะครับก็คือไฟล์แรกครับอยู่ด้านบนนะครับโทษนะครับด้านบนมันจะเป็นเอกสารสไลด์ทั้งหมดประมาณ300เมกนะครับแล้วก็ที่2ที่3จะเป็นพวกของ Virtual Machine ที่ export ไปแล้วประมาณอย่างละ20กิกนะครับทั้งหมดก็ประมาณ40กิกเป็น10ไฟล์นะครับผมแนะนำว่าถ้าใครโน้ตบุ๊กมาอยากให้ลองโหลดดูเพราะถ้าติดอะไรทางสตาร์ทได้ช่วยได้เพราะตรงนี้สำคัญเพราะท่านสามารถไปเล่นเองที่บ้านได้ตรงนี้เป็นการใช้ไลน์ใช้งานลองโหลดดูใช้โหลดติดอะไรก็มาใช้งานได้เลยครับจะลิงก์แบบทั้งหมดถ้ามีใครโหลดหรือเข้าลิงก์อะไรไม่ได้นะครับยกมือได้เลยครับเรามีตามไปดูหน่อยอันนี้เป็นแล็บที่ Microsoft Public ให้ใครก็ได้สามารถดาวน์โหลดเพียงขออย่างเดียวว่าต้องมีโปรไฟล์ LinkedIn เท่านั้นถึงสามารถดาวน์โหลดได้การเซตอัพแล็บนะครับก็เซตอัพได้2แบบกับเครื่องตัวเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้แต่ว่าถ้าเครื่องตัวเองจะมีสเปคที่พอใช้งานได้ก็แรม16กิกแต่ถ้าเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์เลยก็เป็น32กิกนะครับอีกออปชันหนึ่งใครเครื่องไม่แรงขนาดนั้นก็ให้ใช้ Azure Subscription นะครับเป็น Azure Pass เดี๋ยวเราจะมีให้วันนี้คนละ50เหรียญนะครับสามารถบอกสตาร์ทได้แล้วสตาร์ทเอาคนไปให้นะครับหรืออีกออปชันหนึ่งก็ไปสมัคร Azure Developer Trial เองก็ใช้บัตรเครดิตของท่านนะครับสามารถใช้งานได้200เหรียญนะครับที่บอกว่าถ้าไม่อยากใช้บัตรเครดิตของตัวเองให้ใช้เป็นเวอร์ชวลบัตรเครดิตก็คือเป็น V card ที่แอปของ TrueMove ของ7นะครับเราเขียนเป็นเวอร์ชวลการ์ดนะครับแล้วก็ไปออเทนแล้วก็ไปเติมเงินที่7ก่อน40บาทนะครับก็โยนหักไปอีกทีหรือบางท่านมีไอโชว์อยู่แล้วใช้งานไอโชว์อยู่ทุกวันอยู่แล้วก็สามารถใช้ของท่านได้เลยเริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับอ
ามมาดูนะครับตัวอีกมากเลยโคตรดีครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมโหลดมาละ3ไฟล์นะครับก็คือเป็นไฟล์บนสุดจะเป็นด็อกคิวเมนต์นะครับประมาณ200กว่าเมกนะครับไฟก็3ไฟล์แรกนะครับโยนเข้าไปนะครับลองกดดูนะครับนี่ครับเป็นชุดสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเหมาะสำหรับคนที่เป็นไอทีหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือเนี้ยเราสามารถเอาสไลด์พวกนี้มาใช้งานได้เป็นสไลด์คือในวันนี้ครับเราทำในส่วนของข้อที่3ในเรื่องของการดีพอยเมนต์เท่านั้นเองครับเพราะโดยเนื้อหาแหละจริงๆแบบฟูลแลบเลยใช้ประมาณ5วันนะครับในการทำแล้วก็มีด็อกคิวเมนต์นะครับการทำแบบต่างๆนะครับก็เป็นแลบไกด์ตัวอย่างเปิดให้ดูนะครับผมใช้ Office 2019เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเป็น MCC M บวกเป็น MVP ได้มาไกด์ครับวิธีการใช้งานนะครับก็เป็นคู่มือเซตอัพแบบทำยังไงนะครับแล้วก็มีก็คือเห็นครับสามารถเซตอัพได้ที่เป็นบนคลาวด์หรือเป็นออนพีหรือถ้ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ว่างๆอยู่ก็ไปเซตอัพอะไรก็ได้ครับก็มีขั้นตอนก็คือคลาวด์เอลิเมนต์ถ้าสมัครใช้งาน Office 365ทำไง Azure Tie Out ทำยังไงนะครับก็เป็นสเต็ปไกด์ทั้งหมดการใช้งานครับผมขอเริ่มโดยนี่ครับวิธีการสเต็ปไกด์คือง่ายมากเลยครับก็เป็นสเต็ปมาสเต็ปเลยมันจับมือทำว่ามีอะไรบ้างเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะงงหน่อยถ้าไม่รู้จักเซอร์วิสพวกนี้ใช้เวลานิดนึงวันนี้ก็เลยเป็นการไกด์ไลน์ผ่านทำแบบนี้นะครับดูฟังให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็การเซตอัพแบบนะครับตัวถัดไปนะตัวไซนี้เป็นตัว VM นะครับที่เราจะต้องอินพอร์ตเข้าไปในระบบครับแล้วก็แล็บมี2ตัวครับคือแล็บที่เป็นตัวเต็มนะครับกับตัวเรียกว่าตัวไลท์กับตัวฟูลนะครับก็คือขาดอะไรบ้างครับบางแล็บเรื่องการ deployment บางท่านแบบว่าอยากใช้งานทั้ง MDT ด้วยในการ deployment หรือใช้ ACCM อะไรเงี้ยก็คือในแล็บที่เป็นตัวไลท์ครับก็จะเป็นเฉพาะตัวของSCM อย่างเดียว MDT ไม่มีครับหรือว่าใครจะใช้งานแบบตัว full อย่างเงี้ยก็คือจะมีส่วนของตัว MDT ด้วย SCM ด้วยนะครับการใช้งานครับผมยกตัวอย่างครับมันมีแบบสเต็ปไกด์ให้ดูนะครับผมเปิดให้ดูจบไม่ได้ปิดไปไหมครับเดี๋ยวให้แก้ไขแก้ไปดูครับก็คือสเต็ปไกด์ที่บอกการคอนฟิกแลบนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับก็คือเลือก2อย่างว่าเป็นไฮเปอร์วีหรือคอนเนชัวนะครับครับผมขอค้างหน้านี้ก่อนครับใครติดแลบไหนไม่ได้โกรธไม่ได้ยกมือได้เลยนะครับตามผมให้โชว์ดีหน่อยโชว์เราเล่นดีกว่าครับเราเล่นให้มึงได้ครับเพราะว่าการเล่นมือก็ต้องโหลดในคอมพิวเตอร์ได้ครับเอาลิงก์มาเลยดีกว่าจะ QR เอาไปลิงก์ลิงก์นี้นะครับถ้าใครเขียนมาโคดไม่ได้ยังไงวันนี้ก็ต้องได้ลิงก์กลับบ้านไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้กินก็เดี๋ยวช่วงเซสชั่นจะมีโคดให้ครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้นะครับที่นี่กับสันจะไปโพสไว้ในเพจ
อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เพจเนาะเดี๋ยวไปที่เพจเลยถ้าใครเข้าลิงก์ได้แล้วยังติดอะไรก็แจ้งมาได้มันขึ้น404นี่ก็คือผมให้ยิงไปก่อนเดี๋ยวโหลดท่านโหลดที่บ้านได้แต่ในการทำเวิร์กช็อปวันนี้เรามีแบบที่เราเซตอัพไปแล้วนี่หนึ่งของเราเอา URL เนี่ยโหลดขึ้น IE ลงครับขอบคุณนะครับตอนนี้เข้าไปที่เพจของ MVP Skill อ่ะครับผมมีโพสต์แปะลิงก์นึงให้มันวางอยู่บนในโชว์ดรอปอ่ะครับกดลิงก์นั้นปุ๊บจะโหลดมาหมดเลยแปะมาหมดเลยครับอะไรนะครับMSFT Gate MSFT Gate 689NF ป่ะครับพี่บุกเข้าFacebook นะคืออันนี้เลยก็ได้และนี่เลยนะครับอันนี้คือเป็นเอกสารอยู่ด้านบนด้านล่างคือโหลดเป็นแล็บนะครับตรงนี้เลยลองคลิกดูได้ไหมลองคลิกดูนะครับได้ไหมครับต้องเสร็จออเดอร์อยู่ครับมีคนแจ้งมาว่าถ้าใครเป็นออเดอร์404ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับก็เดี๋ยวไอ้ลิงก์นั่นแหละครับกดไปที่ลิงก์นั่นแหละครับกดไปที่ลิงก์ที่มีเห็นไปมุกนึงก็ตอนนี้ที่ขอให้ก็อยากมีโปรแกรมเลย
ก็คือลิงก์นั้นก็คือเราสามารถโหลดที่บ้านก็ได้ครับแหละนะครับใช้งานหรือว่าถ้าใครจบลิงก์ก็โหลดได้เลยนี่ครับก็ไปกดลิงก์ข้างล่างเลยนะครับที่จะมีแล็บไปด้วยนะครับเป็นด็อกคิวเมนต์อย่างเดียวครับแล้วก็กรอกข้อมูลไปแล้วก็กดคอนทินิวไปก็สามารถเป็นพอใส่ข้อมูลปุ๊บก็จะเป็น3ไฟล์ให้เลือกครับมีเป็นก็โหลด3อย่างต่อไปครับจะมีเริ่มต่อเลยนะครับก็คือโดยปัจจุบันนี้คือจากที่ชื่องานว่าทำไมชื่อตัว Modern Desktop นะครับเพราะว่าต่อไปนี้คือในการทำในเรื่องของการ deployment ตัว OS เองตัว Windows เองนะครับหรือว่าในการ deployment โปรเจกต์ต่างมันจะมีการเปลี่ยนไปซึ่งจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับขึ้นปกติมีใช้อย่างนี้บางท่านใช้ในการ GPO ใช้เมนูใช้ MDT หรือ CCM นะครับแต่ว่ามันจะเป็น challenge เป็น advance มากกว่าเดิมนะครับก็คือปัจจุบันเมื่อก่อนนะครับเราจะ build image ทีนะครับต้องทำไงครับ custom image มีหลายแผนกก็ต้องทำ image ตามแผนกนั้นนะครับลงแอปนั้นแล้วก็สำคัญ driver ไม่ support ต้องเอาไฟล์มาแตก .ini INF ด้วยนะครับต่างๆนะครับก็อันนี้ไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับคือต่อไปก็คือชิปตรงเอ็นยูเซอร์ได้เลยนะครับแล้วหนึ่งคือลดเวลาด้วยครับในการมีพอร์ตเมนต์ก็คือมีเครื่องใหม่นะครับเราไม่ต้องไอทีไม่ต้องทำมีเดียละไอทีทำแค่มาสเตอร์อิมเมจที่เดียวนะครับที่เหลือแล้วก็มีเดียคอนเนคกับคลาวด์ใช้งานได้เลยคือปัจจุบันเราใช้คือหนึ่งก็คือ user มีส่วนของมัลติ device แพลตฟอร์มมี device หลายตัวมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นพวกแบบ out PC พวกแท็บเล็ตต่างๆนะครับว่า IT เราต้องมาจัดการนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการ backup user profile นะครับปกติครับมีการ set up เครื่องใหม่ลง Windows อะไรก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามีการ set up profile user ก็มีประเด็นนี้นะครับคือต่อไปคือเราบางท่าบางที่ก็คือมีการ sync user profile ไว้ที่วันไหนเลยนะครับคือใช้สคริปหรือใช้ GPO นะครับในการมินิทนะครับเอาตัวขึ้นคาวไปเลยครับเรื่องการออโตเมทนะครับให้ไวขึ้นครับซึ่งปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกครับยูเซอร์มีการใช้งานดีไวมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมีการใช้เซลล์สวิตช์พอร์ทัลยูเซอร์ไม่ต้องมาแจ้งไอทีละนะครับก็หรือบางทีก็ผ่านเว็บพอร์ทัลเมทเป็นได้เองเลยนะครับก็สิทธิ์แอดมินต่างๆนะครับก็ผูกเข้าทางตามซับสคริปชั่นหรือยูเซอร์นะครับที่แอดมินเป็นคนโปรไวให้เลยซึ่งปัจจุบันคือ scenario นะครับที่มีการใช้งานนะครับก็คือตัวอย่างนะครับก็คือแรกเลยนะครับ
ป็นเครื่องเก่าเป็น Windows 7หรือ Windows 8จุดอย่างนี้คือผมไม่พูดถึง XP นะคือ End of Support คือ Migrate อยากขึ้นอีกครับอาจจะมองว่าจะไปย้ายงานตัว Windows 10ยังไงนะครับ User Profile ไปไหมนะครับหรือผมเจอหลายที่ทำเรื่อง BIOS เป็น Legacy Mode บางที่ก็ไม่ผ่านออดิตของทาง IT นะครับต้องเป็นแบบ UEFI ซึ่งผ่านเรื่อง Secure Boot ต่างๆนะครับเราจะไปยังไงล่ะเครื่องเก่าเป็น BIOS เวอร์ชันเก่านะเป็น Legacy Mode เราจะไปเป็นโหมดแบบ UEFI แบบโหมดใหม่ทำยังไงนะครับซึ่งนี้ก็คือเดี๋ยวทาง Microsoft ก็มี tool ในการ convert นะครับแต่ว่า tool นี้ต้องอัปเกรดหรือ migrate ไป Windows 10ก่อนนะครับถึงสามารถใช้ tool นี้ไปการ convert ตัว BIOS ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน section บ้างครับว่ามีอะไรบ้างก็คือในส่วนของการอัปเดตนะครับก็คือวิธีการตอนนี้ก็คือเราสามารถอัปเดตได้เลยผ่านอินเทอร์เน็ตแต่หลายๆเครื่องเราทำยังไงครับเรามีต้องมีการ deployment ผ่านเน็ตเวิร์กผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาดูการใช้บริการใช้งานตัวAutopilot ซึ่งเป็นตัวใหม่ที่กำลังมาคือสามารถใช้งานหรือบางองค์กรตอนนี้ก็มีการใช้งานแล้วนะครับก็ไอทีจะสะดวกยังไงก็คือได้เครื่องมาส่งให้ user เลยครับแล้วก็ทำการต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานไปเป็นแบบเก่าที่เราเจอครับทำยังไงครับ IT เรื่องของ Cisco เป็น White and Load นะครับก็คือเป็นการ backup ย้ายจากเครื่องเดิมไปเครื่องใหม่โดยเอา user profile นี้ด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นแบบออนไลน์ครับเราก็สามารถทำใช้งานได้ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าบางที่เน็ตเวิร์กไม่มีนะครับเราก็สามารถใช้งานในส่วนของไฟไดได้เลยนะครับข้างหลัง IT ต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือเป็นเอาใช้เครื่องเก่าแล้วจะหมด NA แล้วนะครับหรือว่าสเปคไม่สามารถไปตัว Windows 10ได้นะครับแล้วก็มี section scenario คือ1อัปโหลดนะครับ deployment คือมีการเตรียมซอฟต์แวร์ต้องเทสต์ต่อนว่าซอฟต์แวร์เดิมอ่ะที่อยู่บน Windows 7หรือ Windows 8มันสามารถ compatible ใช้งานตัว Windows 10ได้ไหมนะครับก็มีการเทสต์นะครับแล้วก็มีการทํา image ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการ refresh ก็ deploy ขึ้นไปใหม่ทันทีอีกแบบหนึ่งนะครับคือมีการที่หลายท่านอยากเรื่องของการ backup restore user profile มือ Microsoft ก็มี tool ในการmigrate ตัว user profile ชื่อว่า USMP มีใครไปใช้งานบ้างนะการทำงานคือเป็น command line script นะครับก็คือเป็นการโหลด user profile เป็นการสแกน profile user นะครับเก็บเป็นไว้ที่ไฟล์แชร์ที่หนึ่งนะครับเป็น UDC ผ่านขึ้นไปการสแกนโปรไฟล์ user ไปนะเมื่อเราทำการลงหรืออัปเกรด OS ละนะครับก็จะเป็นการ restore user profile นั้นกลับขึ้นมาแอปไหนที่สามารถรัน Windows 10ก็สามารถทำได้ถ้ามันจะมีบอกว่าแอปไหนไม่สามารถทำได้เราต้องการอันนี้ restore แล้วก็ลงใหม่นั่นเองต่อไปในเรื่องของการอัปเกรดก็คือเป็นการใช้งานเครื่องเดิมเลยนะครับอัปเกรดimage จาก Microsoft หรือทำเป็น offline image ก็ได้คือ user profile อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำที่ Windows แทนนะครับอันนี้ก็วิธีนี้จะง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าบางที่มีการแบบปรับเปลี่ยนไปออดนะครับก็เปลี่ยนที่บอกว่าเป็น legacy mode เป็น UEFI นั่นเองก็คือการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับ data มีเยอะไหมปกติผมรู้เฉลี่ยที่ประมาณ 30-40 นาทีครับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีแลบในการทำอัปเกรดนะครับจาก Windows 7นะครับไปเป็น Windows 10นะครับลองใช้งานแล้วก็ลองรีโมทดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันหลายท่านอาจจะทราบละหลายเดือนท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือต่อไปคือ Microsoft จะไม่มีประกาศตัวเป็น Windows 11จะอยู่ที่ Windows 10แต่ก็จะมีการเปลี่ยนบิลด์บางคนอาจจะไม่รู้วิวตอนนี้1803 1809คืออะไรนะครับก็คือในส่วนของตัวเลข2ตัวเลขฝั่งซ้ายมือก็คือเป็นปีนะครับว่าในส่วนของวิดีโอเนี้ยเป็นวิวปีไหนนะครับแล้วก็เดือนที่เท่าไหร่นะครับแต่บางท่านก็อาจจะว่าถ้าใช้ซอฟต์แวร์ที่แบบไม่มีลิขสิทธิ์ท่านอาจจะไม่สามารถอัปเดตได้นะก็จะเป็นเส้นแบบ subscription แทนนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มตัว Windows ก็ต้องไปหลอกแล้วเรามาดูว่าในปัจจุบันครับเร
ามีทูลในการ deployment เดิมที่เราใช้งานอยู่ก็คือมีตัว MVT ครับมีการใช้งานตัว MVT บ้างครับมีใครใช้งานบ้างครับก็คือตัว MVT เป็นฟรีแวร์ครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นฟรีแวร์แล้วก็ทำในส่วนของ master image ลงการ deploy นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อว่า System Center Configuration Manager หรือ SCCM ตัวนี้เป็นตัวที่มีในเส้นนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีนี้เป็นเทียบฟีเจอร์ให้ดูนะครับว่าตัว MVT กับ SCCM เมื่อการ deploy window ต่างยังไงนะครับก็คือในส่วนของตัว MVT ส่วนของเป็นไลท์ทัชก็คือว่าเมื่อการ deploy ไปแล้วผ่านเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับมันจะผ่าน Pixie Bootปกติหลายๆที่อาจจะปิดหรือ disable ตัว Pixie Boot เราต้องไปเปิดที่ไปออนนะครับการทำงานผ่าน F12 นะครับถ้า MVT ต้องมีคนไปทางตัว F12 ในการ enable feature นี้นะครับแต่ถ้าใช้ SCCM นะครับเราก็สามารถเอาพวก Mac ID Mac ID ต่างๆ GID ไปแมปไว้เซตที่ SCCM เลย user ก็ไม่ต้องมาคอยกดดูตัว F12 ก็จะเป็นต้นงงๆ automateแล้วก็อย่างที่บอกครับโดย default MVT ก็ deploy ตัว OS นะครับแล้วก็ถ้า deploy ตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องมีการคัสตอมไฟล์ทำ script file แต่ว่าเมื่อใช้งานตัว SCM มันจะ build หรือสามารถ deploy package ได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือมันแบบว่า deploy OS ไปละ deploy ซอฟต์แวร์ตามไป update pack อะไรเงี้ยครับเขาจะมีเช่นกันแล้วก็มีอันนึงก็คือ deploy Windows to Go นี่มีตั้งแต่ Windows 8แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะมันต้องใช้แฟลชไดรฟ์หรือที่ซัพพอร์ตยูทูบโปรแต่เราตัวนี้เราก็เอาแฟลชไดรฟ์ก็ใช้พวก Image X ในการคัสตอมมากกว่าครับถ้ามีไอ้สงสัยก็ถามได้เลยนะครับต่อไปนะครับคือเราจะมาดูว่าในส่วนของคอนเซ็ปต์ของตัว Windows Auto ให้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอให้ดู
organizations still use decades-old processes to set up new PCs. They build images, gather drivers, and stand up infrastructure, all to replace the Windows installation on new PCs with a standard corporate image. By using modern deployment processes, you can greatly simplify Windows deployment. Let's start at the beginning of the modern deployment process, where a customer named Mark orders 50 Surface Book devices for his company. As Mark's order is processed, details about his new devices are captured and used to... Even today, organizations still use decades-old processes to set up new PCs. They build images, gather drivers, and stand up infrastructure, all to replace the Windows installation on new PCs with a standard corporate image. By using modern deployment processes, you can greatly simplify Windows deployment. Let's start at the beginning of the modern deployment process, where a customer named Mark orders 50 Surface Book devices for his company. As Mark's order is processed, details about his new devices are captured and used to associate them with his company, along with a few simple profile settings. Then the reseller ships the devices to Mark, or directly to his end users. Once end users turn on their shiny new devices and connect them to the network, the Windows 10 Creators Update automatically configures them for Mark's company. As part of this configuration, Windows 10 joins it to Azure Active Directory, enrolls in Microsoft Intune or another MDM service, and applies additional policies and apps to complete its configuration. Within minutes, the device is fully configured and ready for productive use. ครับที่จบไปเป็นคร่าวๆนะครับในการใช้งานตัว Windows Autopilot นะครับWelcome to the Windows Autopilot walkthrough. In this คร่าวๆเลยนะครับก็จากคลิปในวิดีโอเมื่อกี้คือต่อไปนี้ครับเมื่อเรามีการสั่งซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์แบรนด์อะไรต่างๆครับเราก็เมื่อก่อนทำไงครับทำมัตเตอร์อิมเมจเข้าโปรเจกต์ทีครับส่งมัตเตอร์อิมเมจไปที่โรงงานหรือให้กับบริษัทเวนเดอร์หรือบริษัทไอทีที่เข้ามาประมูลงานใช่ไหมครับถ้าเราแค่10-20เครื่องก็ไม่เป็นไรนะครับหลักผมเจอแบบหลักร้อยหลักพันเครื่องขึ้นไปทำไงเมื่อก่อนเคยทำมัตเตอร์อิมเมจ1เครื่องส่งไปให้โรงงานทำดิว OEM นะครับแต่ต่อไปเนี้ยไม่ใช่ละนะครับก็คือนะครับเราครับไปเอาข้อมูลมาครับจากในส่วนของฮาร์ดแวร์เวนเดอร์นะครับ device ID ให้เวนเดอร์สั่งส่งมาที่ IP ของเราว่า device ID เบอร์นี้เบอร์อะไรนะครับแล้วเราก็มาทำการอัปโหลดนะครับตัว device ID ไว้บนคลาวด์นะครับแล้วเราก็ทำการแมปกับค่า config profile ว่าuser นี้ device นี้ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรติดตั้งบ้างนะครับมี policy อะไรในการติดตั้งบ้างนะครับแล้วก็จะแมปกับ user คนไหนนะครับเมื่อนั้นปุ๊บเราก็ให้พาร์ทเนอร์หรือใครก็ตามที่มาขายเครื่องให้กับเราหรือ IT เองก็ส่งเครื่องตรงไปให้กับ user ได้เลยนะโดย IT ไม่ต้องจับเครื่องเลยนะก็ส่งไปเลยนะครับ user ก็แกะกล่องละนะครับก็คือแล้วเมื่อแกะกล่องปุ๊บนะครับก็ทำการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำการเซตค่าโปรไฟล์ต่างๆนะครับก็เป็นเซลล์ในการดีฟอยเมนต์ได้เลยครับคือเราคอนฟิกอะไรไว้นะครับก็เหมือนWindows Update นะครับแกะกล่องปุ๊บเสียบอินเทอร์เน็ตนะครับก็โหลดโปรไฟล์นะครับถ้าท่านสงสัยว่าแต่ user อยู่ที่บ้านนะครับสามารถทำงานได้อย่างไรวิธีการคือหลังบ้านก็คือในระบบ AD นะครับของเราเออมีการซิงค์ username กับ username ขึ้นไปบนคลาวด์อาจจะมีการเรียกว่าเป็นตัวต่อ Azure AD นะครับ username ขึ้นไปครับเอา password ขึ้นไปหรือ password จะเป็น login ข้างล่างก็ได้นะครับคือเมื่อ user ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามครับก็สามารถซิงค์โปรไฟล์ตัวเองได้เลยครับก็สามารถ deploy ได้เลยครับนี่คือเป็นการทำงานตัว Autopilot ของการทำงานก็เป็นหลักๆครับที่จะมาใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาวันนี้อยากได้รู้คอนเซ็ปต์การทำงานครับว่ามีอะไรบ้างแล้วจะมีเดี๋ยวเราแก้จะมีแลบให้ทำนะครับในการอัปเดตนะครับก็คือหลักๆก็คือการใช้งานก็คือคอนเซ็ปต์เข้าประมาณนี้แล้วก็
ในส่วนของการใช้งานนะครับสามารถทำได้2แบบนะครับของตัวโต๊ะไพลอตคือแบบ Calvary นะครับคือต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะครับก็มี1ต้องมี user หรือว่า show ID นะครับอันนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนของ license ตัว show ID เพิ่มนะครับพวกตัวของ MDM นะครับแล้วก็ support นะครับ Windows 10ที่เป็น1709ขึ้นไปนะครับอีกแบบนึงซิงโอหนึ่งคือสามารถทำให้บิดได้นะครับใช้งานตัว SSH นะครับก็คือในองค์กรเราก็ใช้ผ่านตัว SSH ได้เลยถ้าเป็นเซลล์ใครที่ออกนอกออฟฟิศบ่อยๆนะครับก็เป็นตัว Azure AD Joy ได้เลยโอเคครับก็ต่อไปจะเป็นแล็บให้ดูนะครับเป็นการใช้งานโปรเซสนะครับก่อนจะมาทำแล็บนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือน้องแก้วครับเขากำลังช่วย copy ของคู่มือในการทำแบบนะถ้าใครยังไม่ได้ยกมือนะครับเดี๋ยวน้องเขาไปกรอกให้ตอนนี้คู่มือทำแบบครับจะอยู่ในเพจต่อจากนั้นนะครับที่เป็นแบบภาษาไทยครับผมในเพจนะครับที่ต่อจากอันที่หนึ่งที่สองอันที่สามนะครับต่อในตามในคอมเมนต์นะครับผมจะเป็นคู่มือทำแบบทั้ง5แบบนะครับที่เป็นภาษาไทยจะเป็นเจ็ดแบบเสร็จ